Did you know พอมันได้กลิ่นหอมๆแล้วมันชื่นใจอะคุณผู้ชมน้ำหอมเนี่ยในบางครั้งนะคะมันเป็นสิ่งที่เป็นคู่กับเครื่องสำอางของผู้หญิงบางคนหรือว่าของผู้ชายหลายๆคนด้วยนิ่มฉีดน้ำหอมในห้องน้ำแล้วก็เก็บน้ำหอมไว้ในห้องน้ำเพราะว่ามันสะดวกค่ะแต่คุณผู้ชมคะมันไม่ใช่วิธีการที่เก็บน้ำหอมที่ถูกต้องเพราะว่ามันอาจจะทำให้กลิ่นแล้วก็สีเปลี่ยนไปได้มาดูไหมคะว่าการที่จะทำให้น้ำหอมของเรานั้นอยู่นานๆกลิ่นไม่เปลี่ยนเนี่ยเราจะต้องเก็บยังไงคะ Did you know อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อนหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did youแหมเราหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะคงจะต้องมีน้ำหอมกลิ่นโปรดในดวงใจหรือไม่ก็ต้องมีครอบครองอยู่ในตัวเนี่ยหลายขวดอยู่นะคะแต่เชื่อนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะประสบปัญหาว่ามีน้ำหอมหลายขวดจนใช้ไม่ทันคำถามที่ตามมาก็คือว่าน้ำหอมจะมีอายุอยู่ให้เราใช้ไปได้นานแค่ไหนคะซึ่งถ้าเราดูแลรักษาได้ไม่ดีนะคะน้ำหอมอาจจะเสื่อมสภาพแล้วก็เสื่อมเร็วกว่าที่ควรเป็นไปก็ได้วันนี้ค่ะเกล็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเก็บรักษาน้ำหอมให้อยู่คงทนเนี่ยมีมาฝากกันตรงนี้ค่ะอย่างแรกนะคะอย่าเก็บใกล้ความร้อนหรือความเย็นจัดเพราะว่าความร้อนจะทำให้น้ำหอมมีกลิ่นเปลี่ยนไปได้แล้วรู้หรือเปล่าคะว่าการเก็บน้ำหอมไว้ในตู้เย็นที่มีความเย็นจัดบางครั้งก็ทำให้น้ำหอมมีกลิ่นเปลี่ยนไปได้เหมือนกันค่ะข้อ2ไม่ควรเก็บน้ำหอมในห้องน้ำค่ะเพราะว่าการวางน้ำหอมไว้แถวๆอ่างล้างหน้าสะดวกในการหยิบมาใช้ก็จริงแต่จริงๆแล้วนะคะไม่เหมาะเลยเพราะว่าในห้องน้ำนั้นทั้งร้อนแล้วก็ชื้นความร้อนและความชื้นค่ะอาจจะทำให้โมเลกุลน้ำหอมเกิดการแตกตัวหรือมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียได้ง่าย3ค่ะควรจะเก็บในที่มืดๆการปล่อยน้ำหอมให้โดนแสงมันจะทำให้โมเลกุลน้ำหอมนั้นลดประสิทธิภาพลงนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการดีมากถ้าเราจะเก็บน้ำหอมเอาไว้ในตู้เก็บของหรือว่าลิ้นชักที่ไม่มีแสงลอดเข้าไปจะดีค่ะสุดท้ายค่ะอย่าเปิดฝาขวดน้ำหอมทิ้งไว้น้ำหอมส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมซึ่งก็ระเหยได้ง่ายอยู่แล้วถ้าโดนอากาศฉะนั้นการเปิดฝาขวดน้ำหอมทิ้งไว้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราไปส่งเสริมให้น้ำหอมแห้งแล้วก็หมดเร็วขึ้นนั่นเองค่ะแต่ที่สำคัญนะคะเราเอาความเสพของเราอันนั้นเนี่ยปฏิบัติให้ถูกเก็บน้ำหอมให้ถูกอย่าให้มันเสียของแล้วจะซื้อกี่ขวดก็เป็นเรื่องของคุณผู้ชมค่ะเราชอบนี่นะเอาละค่ะเวลาของเราในวันนี้หมดแล้วเจอกันคราวหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ